ค่ะวันนี้นะคะคลิปนี้นะคะเราจะมาเสนอการปอกสับปะรดนะคะขั้นตอนอื่นนะคะเราจะตัดตูดทิ้งไปนะคะตัดตูดทิ้งแล้วก็ตัดหัวทิ้งนะคะตัดจุกเนี่ยทิ้งไปเลยตัดลงไปตรงๆเลยนะคะอันนี้มีดไม่คมเลยค่ะมีดเล็กมากแต่แล้วก็กินสับปะรดได้นะคะจุกทิ้งไปเลยนะคะก็จะเห็นเป็นรูอย่างนี้ใช่ไหมคะเราจะผ่าผ่าครึ่งผ่าครึ่งนะโอ้โหสับปะรดน่ากินมากเลยค่ะลูกละ35 บาทโอ้โหดูนะสิบเลยค่ะเราจะมาสาธิตกันบอกนะคะแล้วก็หั่นครึ่งเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็ผ่าสี่ผ่าสี่นะคะสี่ผ่าเราหั่นเหมือนเรากินแตงโมเลยนะคะผ่าสี่ผ่าสี่อันนี้หั่นเปรี้ยวนะผ่าสีนะคะถ้าบางคนไม่ชอบกินแกงนะคะก็ให้หั่นแกงทิ้งแต่เรากินนะคะเราชอบอร่อยเราก็เก็บไว้แล้วตรงนี้ที่เหลือนะคะเราก็จะนำมีดลงมาแบบว่าหั่นเหมือนแตงโมเลยก็เอาทางหัวลงปุ๊บเราก็หั่นซอยเหมือนแตงโมปุ๊บนะเทลงจานเลยนะเป็นอะไรที่รวดเร็วมากนะคะแค่เป็นชิ้นเลยนะคะตรงหัวตรงท้ายนะคะก็ทำแบบนี้เหมือนแตงโมถ้าเราไม่ได้อยากติดตาเยอะนะคะเราก็ไม่ต้องหั่นลงไปลึกหั่นแค่ตื้นมือจะหลุดมาเป็นชิ้นเนี่ยเป็นชิ้นแบบนี้ใช่ไหมคะถ้าเราแบบว่ามันใหญ่ไปเราไม่ชอบชิ้นแบบนี้เราก็ซอยแล้วก็ใส่ถ้วยเลยนะคะเป็นการหั่นสับปะรดที่รวดเร็วมากนะง่ายๆค่ะเราอย่าไปยุ่งยากนะมันเป็นเทคนิคนะคะการกินสับปะรดนะคะเราจะได้ขยันกินผลไม้นะคะผลไม้เป็นสิ่งดีนะคะอันนี้เป็นการสาธิตการปอกสับปะรดที่ง่ายมากตัดหัวตัดท้ายนะคะแล้วก็นี่ขวานเลยนะคะขวานเสร็จซอยนะคะเรียบร้อยใส่ถ้วยเลยนะคะเป็นการปอกสับปะรดที่โหง่ายสุดๆจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูที่เราได้ในจานนะคะเราหั่นแป๊บเดียวนะคะเราจะได้เยอะมากโอเค
ทนะคะเสร็จแล้วเต็มถ้วยเลยแป๊บเดียวในเวลา5นาทีนะคะสับปอกสับปะรดภายในปอกสับปะรดภายใน5นาที